วันนี้ป้าเดียก็มาดูความคืบหน้าของข้าวโพดอีกแล้วนะคะอันนี้ก็คือเกือบ2เดือนแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเราหยอดข้าวโพดวันที่26พฤษภาเนาะ26พฤษภาวันนี้วันที่24 24อันนี้ป้าเดียถ่ายคลิปวันที่24กรกฎาคมเนาะยังไม่เดือนอีก2วันเนี่ยค่ะข้าวโพดก็ออกดอกหัวนี่เขาเรียกดอกหัวนะคะเพื่อนๆนี่เลยอันนี้เขาเรียกดอกหัวเป็นเกสรโต๊ะผู้อันนี้จะเป็นออกฝักแล้วค่ะเริ่มออกฝักอ่อนๆแล้วค่ะอันนี้จะเป็นเกสรตัวเมียเห็นไหมคะเริ่มเหี่ยวแล้วบางต้นก็เหี่ยวแล้วบางต้นก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่เลยอ่อนๆเนาะอันนี้ดอกตัวผู้เขาก็จะร่วงลงมาพอดีเขาได้ฝนดีอะค่ะเพื่อนๆได้ฝนดีเขาก็เลยออกฝักดีแล้วก็ดอกหัวก็ออกดีค่ะตอนแรกยังคิดอยู่เลยนะคะฝนแรงมากเนี่ยกลัวเขาจะไม่ออกฝักอันนี้ฝักเล็กๆนะคะอันนี้พาเพื่อนๆมาดูความคืบหน้าของพวกเราก่อนนะนี่เลยประเดี๋ยวเข้าไปไม่ได้ค่ะเขาสูงมากสูงท่วมหัวประเดี๋ยวอีกเดินเข้าไปไม่ได้ค่ะใบเขาก็คมเนาะเพื่อนๆนะดูใบข้าวโพดสิคมมากเลยค่ะเนี่ยเข้าไปต้องเขาก็จะเป็นเหมือนใบมีดอ่ะนี่แหละคมมากก็เลยไม่เข้าไปดีกว่าค่ะอยู่ข้างนอกกันแล้วกันเนาะดูความงดงามของเขาอยู่ข้างนอกกันแล้วกันดูความคืบหน้าของเขาข้างนอกเนี่ยค่ะนี่เลยต้นหนึ่งบางอันก็ขึ้น1ฝักอันนี้2อันนี้มี2ฝักนี่รักแร้เขาเรียกรักแร้เนาะอันนี้ก็ใช้ไม่ได้แล้วค่ะมันรีบแล้วแหละอันนี้เขาจะเป็นฝักก็ฝักไหนที่มันใหญ่ๆมันก็จะยังแต่มันก็จะตึงๆไปนี่ฝักเล็กๆรักแร้เขาเขาไปเลยที่จริงรักแร้เขานี่เขาก็ไปต้มได้นะเพื่อนๆอันนี้เขาจะเก็บไปต้มอยู่เนี่ยค่ะอันนี้ให้เขาเป็นฝักดีๆก่อนนี่เลยอันนี้มาดูความคืบหน้ากันค่ะประเดี๋ยวก็มาอัปเดตเนาะอัปเดตส่วนข้าวโพดต่อเนี่ยค่ะเพิ่งเลี้ยงแพะเสร็จแต่มันสูงมากนะเพื่อนๆอยู่ข้างบนนั่นนะอันนี้เขาดอกหัวก็ดีมากเลยพอดีเขาได้ฝนนี่ฟ้าหม่นเลยค่ะใช้ได้ปีนี้ข้าวโพดงามอยู่ใช้ได้ค่ะหอยมันหน่อยแฮบหน่อยโอ้น่ะกว้างมากเข้าไปใกล้ไม่ได้ค่ะสูงท่วมหัวเลยสุดเอื้อมนี่เลยเอาภาพปากภาพส่วนข้าวโพดมาให้เพื่อนได้ชมเนาะนี่เลยก็อยู่ข้างคอกแพะเหมือนเดิมนี่เลยค่ะอันนี้ก็บอกเขาช้าๆประเดี๋ยวก็ช้าๆแล้วนะแต่จะเป็นคนพูดไวมากขอบคุณนะคะที่ช่วยชมคลิปป้าเดียขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกคนเลยค่ะ